10สินค้าขายดีช่วงเทศกาลลอยกระทง1ในเทศกาลสำคัญประจำเดือนพฤศจิกายนของทุกปีนั่นก็คือประเพณีลอยกระทงที่แม้จะไม่ใช่วันหยุดให้เราได้พักผ่อนแต่หลายคนก็รอคอยบรรยากาศของเทศกาลลอยกระทงที่จะมีการจัดงานตามท่าน้ำสำคัญต่างๆหรือตามวัดที่อยู่ติดกับแม่น้ำทั้งหลายโดยเทศกาลลอยกระทงในปี2561นี้ตรงกับวันที่22พฤศจิกายนและดูเหมือนว่าจะมีการเตรียมจัดงานในหลากหลายสถานที่ในส่วนของคนที่อยากหารายได้เสริมนั้นก็จะใช้กระแสเทศกาลแบบนี้หาสินค้าที่ตรงกับความต้องการมาจำหน่ายซึ่งไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ได้รวบรวมสินค้ามา10ชนิดที่ขายดีในช่วงเทศกาลลอยกระทงมีอะไรบ้างตามมาฟังกันเลย 1. กระทงสำเร็จรูปในเทศกาลลอยกระทงเมื่อปี2560ที่ผ่านมากรุงเทพมหานครได้เผยตัวเลขการจัดเก็บกระทงทั่วกทม.ได้กว่า 811,945 ใบในจำนวนนี้มีทั้งกระทงที่ทำขึ้นเองและซื้อมาจากร้านค้าแต่โดยรวมก็ถือว่าสินค้าที่ขายดีที่สุดในเทศกาลลอยกระทงก็คือกระทงสำเร็จรูปที่ต้องแนะนำสำหรับคนอยากทำกระทงขายก่อนกันเลยว่าวัสดุที่ใช้ควรเลือกเป็นวัสดุธรรมชาติเพราะปี2560ที่ผ่านมาก็ชัดเจนว่าคนส่วนใหญ่เลือกใช้กระทงจากธรรมชาติกว่า 93.6% ซึ่งราคาของกระทงในปีนี้ก็จะไม่ต่างจากปีที่ผ่านมามากนักโดยราคามีตั้งแต่30บาทไปจนถึง100บาทขึ้นอยู่กับความยากง่ายในการทำสำหรับใครที่มองหารายได้เสริมในเทศกาลลอยกระทงงานนี้ไม่ควรพลาด 2. กระทงแฟนซียุคสมัยเปลี่ยนรูปแบบลอยกระทงก็เปลี่ยนจากกระทงรูปลักษณ์เดิมๆก็เริ่มมีคนทำให้แปลกใหม่อย่างปี2560ที่ผ่านมาเราได้เห็นกระทงแฟนซีหลากสีสันจำนวนมากไม่ว่าจะเป็นกระทงรูปตุ๊กตากระทงรูปซูเปอร์ฮีโร่โดยราคาส่วนใหญ่นั้นจะเริ่มต้นที่60บาทหรือราคาถูกมาหน่อยก็จะเป็นพวกกระทงหลากสีที่ไม่มีลวดลายโดยราคาเริ่มประมาณ 30-40 บาทในยุคที่โซเชียลกำลังมาแรงซึ่งถ้าหากเราทำกระทงแฟนซีขายแล้วโพสต์ขายในอินเทอร์เน็ตก็น่าจะสร้างรายได้ที่ดีให้กับเราได้อีกมาก 3. ขนมปังช่วง 3-4 ปีที่ผ่านมาเราจะเห็นได้ว่ามีกระทงขนมปังเพิ่มมากขึ้นข้อดีคือเป็นอาหารปลาได้และไม่ทำลายธรรมชาติเหมือนกระทงโฟมซึ่งเป็นโอกาสของร้านเบเกอรี่ที่จะเร่งผลิตขนมปังสำหรับทำกระทงแล้ววางขายให้กับคนที่สนใจโดยผู้ที่ซื้อสามารถนำเอาไปประดับตกแต่งทำเป็นกระทงตามแบบที่ตัวเองต้องการโดยราคาจะขึ้นอยู่กับขนาดขนมปังเริ่มตั้งแต่30ไปจนถึง50บาทจากสถิติที่ผ่านมาของร้านเบเกอรี่บางแห่งสามารถทำยอดขายขนมปังสำหรับทำกระทงได้กว่า 2,000 ชิ้นซึ่งในปีนี้ก็คาดว่าจะมียอดการจำหน่ายที่ไม่แตกต่างกันมากนัก 4. อุปกรณ์ทำกระทงยังอยู่ในเรื่องของกระทงแต่เป็นกลุ่มอุปกรณ์กันบ้างเช่นพวกกลีบดอกไม้หลากสีหยวกกล้วยเข็มด้ายและอื่นๆอีกมากมายซึ่งบางร้านมีการจัดชุดพร้อมขายราคาชุดละ50ไปจนถึง100บาทแล้วแต่อุปกรณ์ที่อยู่ภายในสำหรับใครที่อยากหารายได้จากการขายอุปกรณ์ทำกระทงก็สามารถไปหาซื้ออุปกรณ์เหล่านี้ในราคาที่ไม่แพงแล้วนำมาขายต่อก็พอทำให้เทศกาลลอยกระทงนี้มีกำไรเข้ากระเป๋าตัวเองได้พอสมควร 5. อาหารทานเล่นสถานที่จัดงานลอยกระทงนั้นจะมีคนที่อยากมาลอยกระทงและอีกส่วนหนึ่งคือคนที่มาเดินชมงานดังนั้นอาหารทานเล่นที่ทานได้ง่ายประเภทลูกชิ้นปิ้งข้าวโพดคลุกเนยหมูปิ้งไก่ย่างผลไม้สดเครปหากตั้งร้านขายสินค้าเหล่านี้รับรองว่าลูกค้าเพียบแน่นอนเสน่ห์ของการขายที่จะดึงดูดใจลูกค้าได้ดีเราอาจแต่งตัวให้เข้ากับบรรยากาศด้วยชุดไทยหรือจะแต่งหน้าร้านให้สวยงามเข้ากับเทศกาลก็จะช่วยในการเพิ่มยอดขายได้ไม่น้อยทีเดียว 6. ของเล่นเด็กทุกปีตามสถานที่ต่างๆจะมีการจัดงานลอยกระทงตามท่าน้ำสำคัญต่างๆและตามวัดบางแห่งที่อยู่ติดริมแม่น้ำนอกจากอาหารการกินที่เป็นเป้าหมายของการมาเที่ยวงานผู้ปกครองมักจะพาบุตรหลานมาเที่ยวงานด้วยซึ่งถือเป็นโอกาสให้เราได้ขายของเล่นเด็กเช่นลูกโป่งอัดแก๊สกระป๋องลมตุ๊กตาไขลานปืนฟองสบู่ดาบเรืองแสงและอีกหลายๆสิ่งที่เป็นสินค้าที่เด็กสามารถเล่นได้ง่ายๆในราคาที่ไม่แพงก็จะช่วยทำกำไรได้ดีให้กับตัวเราเองด้วย 7. เครื่องดื่มต่างๆ
สิ่งที่ต้องมีคู่กันแยกออกจากกันไม่ได้เมื่อมีอาหารมีของเล่นก็ต้องมีเครื่องดื่มถึงจะได้ชื่อว่าครบวงจรสำหรับงานเทศกาลปัจจุบันมีแฟรนไชส์เครื่องดื่มมากมายให้เราเลือกลงทุนในราคาที่ไม่แพงและในเทศกาลลอยกระทงแบบนี้ยอมขายดีไม่แพ้เทศกาลอื่นๆหรือจะเลือกซื้อเป็นแพ็คในราคาขายส่งแล้วนำมาขายต่ออย่างน้ำอัดลมเครื่องดื่มชูกำลังน้ำเปล่าชาเขียวชาเย็นราคาขายตั้งแต่10บาทก็ทำให้มีรายได้แบบไม่ต้องคิดมากนัก 8. ดอกไม้ธูปเทียนคนไทยกับการทำบุญนั้นเป็นธรรมเนียมอยู่คู่กันในงานเทศกาลลอยกระทงเช่นตามวัดต่างๆนอกจากเปิดให้มีการลอยกระทงแล้วก็ยังมีการเปิดให้เข้าสักการะพระพุทธรูปเพื่อความเป็นสิริมงคลในชีวิตดังนั้นสินค้าอย่างดอกไม้ธูปเทียนจึงขายได้ดีมากส่วนใหญ่ทำเป็นชุดราคาชุดละ10ถึง20บาทโดยเฉพาะดอกไม้ยังมียอดขายที่เพิ่มขึ้นในช่วงนี้เพราะส่วนหนึ่งคนจะนิยมซื้อมาประดับและตกแต่งกระทงของตัวเองด้วย 9. ชุดไทยกระแสการแต่งชุดไทยกำลังมาโดยเฉพาะวันลอยกระทงด้วยแล้วเชื่อว่าคงมีไม่น้อยที่อยากแต่งชุดไทยมาเที่ยวงานถ่ายรูปสวยๆเก็บไว้ดูจึงเป็นโอกาสทำเงินที่ดีสำหรับร้านขายชุดไทยหรืออาจจะเปิดเป็นร้านให้เช่าชุดสำหรับถ่ายภาพก็ได้โดยจัดเป็นซุ้มมีอุปกรณ์ต่างๆให้เข้าธีมวันลอยกระทงซึ่งน่าจะมีลูกค้ามาต่อคิวใช้บริการไม่ขาดสายแน่นอน 10. เครื่องหอมมักจะเป็นสินค้าที่มาพร้อมเสื้อผ้าแบบไทยๆสินค้าในกลุ่มนี้ที่ขายดิบขายดีเป็นเทน้ำเทท่าคือพวกน้ำหอมไทยๆอย่างเช่นดินสอพองแป้งเย็นสูตรต่างๆแต่ถ้าใครจะขายพวกน้ำหอมในช่วงนี้แนะนำเลยว่าให้เลือกกลิ่นที่เย็นๆหอมนานๆอย่างเช่นกลิ่นมะลิกลิ่นกุหลาบที่แม้อาจไม่ได้กำไรมากมายแต่ก็พอทำให้มีรายได้หมุนเวียนไว้ใช้จ่ายหลังเทศกาลลอยกระทงได้สำหรับการขายสินค้าตามเทศกาลก็ควรวางแผนในเรื่องปริมาณสินค้าให้ดีอย่างเทศกาลลอยกระทงเป็นช่วงเวลาสั้นๆหากตุนสินค้าไว้เยอะๆก็อาจทำให้ต้นทุนจมโดยไม่รู้ตัวรวมถึงการแข่งขันกับพ่อค้าแม่ค้ารายอื่นที่มีอยู่จำนวนมากด้วยเราต้องคำนวณปัจจัยเสี่ยงเหล่านี้รวมด้วยเพื่อให้การขายสินค้าที่หวังเป็นรายได้เสริมจะสามารถสร้างรายได้ให้กับเราได้อย่างที่ตั้งใจไว้สำหรับท่านผู้ฟังที่ชื่นชอบและสนใจในเรื่องราวของธุรกิจสามารถเข้าไปอ่านบทความเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ thaifranchisecenter.com หรือรับฟังผ่านทางช่อง YouTube Thai Franchise Center และกลับมาพบกันใหม่ในบทความหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะขอบคุณสำหรับการรับชมนะคะหากท่านชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์และกดแชร์และสิ่งสำคัญเลยนะคะอย่าลืมกด Subscribe ตามด้านล่างนี้เลยค่ะ